แบบนี้ค่ะคุณวรัน์บอกว่าถ้ามือใหม่กำลังสร้างช่องควรเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยไหมคะหรือว่า,สา,าสามารถทำควบคู่ได้ทั้งชอ็อตทั้งคลิปสามารถทำควบคู่ได้ทั้งชอ็อตทั้งคลิปค่ะ,ะแต่ว่าตามคำแนะนำของวันนะคะ ต้องลงคลิปปกติให้ได้วันละหนึ่งคลิปส่วนช็อตคลิปอยากทำกี่กี่คลิปก็ได้ค่ะทำไปเลยค่ะอย่างน้อยก็วันอ,อ,อย่างน้อยก็วันเว้นวันต่อหนึ่งคลิปสำหรับคลิปปกตินะคะห้ามทิ้งคลิปปกติเด็ดขาดแต่ถ้าช่องไหนก็ตามที่ youtube เลือกดันช็อตคลิปของช่องคุณให้มียอดวิวหลักแสน หลักล้านวันแนะนำให้ทำช็อตคลิปค่ะไม่ต้องทำคลิปปกติเลยเพราะช่องเราถูกระบบ YouTube เลือกเป็นช็อตคลิปแล้ว นะคะคเพราะฉะนั้นช่องไหนก็ตามที่มีชอ็อตคลิปหลักแสนหลักล้านอย่าลืมนะคะคุณหันไปทำชอ็อตคลิปเลยแล้วไม่ต้องมาทำคลิปปกติเพราะทำไปก็ไม่มีคนดูนะคะอันนั้นเรียกว่าระบบเลือกดันเราที่ชอ็อตคลิปให้เราไปเอาดีด้านชอ็อตคลิปส่วนคนปกติช่องปกติวันแนะนำให้ทำคลิปปกติวันละหนึงคลิปหรือ2วันต่อ1น1คลิปห้ามต่ำกว่านี้ถ้าอยากได้รายได้จากการทำชอ็อตคลิปเออ ขออภัยค่ะถ้าอยากได้ไรายได้จากการทำ u t u b e นะคะโอเคค่ะเราไปต่อค่ะพีะ่พี่ตุ้ยบอกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะคะเรื่องรายได้ทีนี้เรามาดูค่ะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรม p i c a r t นะคะก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเรามาดูความรู้เบื้องต้นก่อน การใช้งานและฟังก์ชันต่างๆที่มันมีประโยชน์ในการทำช่อง y o u t u b e นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมันจะฉายให้เราไหมคะเดี๋ยวนะคะดูก่อนว่า YouTube จะฉายให้เราไหมถ้าไม่ฉายให้เราเราต้องปรับหน้าจอลงมาที่ p i c a r t เหมือนเดิมนะคะอืมมันไม่ฉายจริงๆด้วยค่ะทุกคนทำไมใจร้ายอย่างนี้ มันไม่ใช่ค่ะเดี๋ยววันขออนุญาตปรับปรับกล้องก่อนนะคะทีวีเราใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นแล้วค่ะโหสาดีใจเพราะว่าถ้าดูผ่านทีวีแล้วสายตาเราจะไม่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะตอนนี้ก็ต้องขออภัยนะคะและมือวันก็จะบังหน้าจอค่ะถ้าเราถ้าเราดูผ่านหน้าจอแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหม สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักโปรแกรม p i c a r t เลยนะคะโปรแกรม p i c a r t คือโปรแกรมนี้ค่ะมันจะมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่มันสามารถทำภาพซ้อนภาพได้เนียนมากส่วนโปรแกรมอื่นๆวันยังไม่รู้นะคะ มันสามารถทำงานใช้งานได้เช่นเดียวกันกับโปรแกรม Photoshop ในค,คอมพิวเตอร์ใครที่มีคอมพิวเตอร์นะคะให้ใช้โปรแกรม Photoshop เลยมันตัดต่อปกคลิปได้สวยงามมากๆแล้วมันมีฟอนต์ภาษาไทยเยอะแต่โปรแกรม p i c a r t มีฟอนต์ภาษาไทยแค่3ฟอนต์นะคะแต่เราก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าช่องวันนะคะไม่ว่าวันจะขอใช้คำว่าวันประสบความสำเร็จในการทำช่อง มาดามบ้านาสวีเดนปกวันนะคะทําจากพิกอาร์ตล้วนๆแล้วฟอนต์ก็มีแค่นั้นค่ะมีแค่3ามฟอนต์ค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ฟอนต์เยอะเลยนะคะแต่ถ้าใครใช้โปรแกรมที่มันมีฟอนต์เยอะนั่นมันหมายความว่าบางบางโปรแกรมมันไม่รองรับการตัดต่อเหมือนอย่างที่วันแนะนําว่าโปรแกรม k ีเน m มาสเตอร์คือโปรแกรมที่มีฟอนต์ภาษาไทยเยอะมาก นะคะคแต่มันจะต้องใช้ควบคู่กับพิกอาร์ตอยู่ดีตัดต่อปกในพิกอาร์ตตัดต่อรูปในพิกอาร์ตแล้วเอาไปเติมตัวหนังสือในคี n นม a สเตอร์ถ้าใครมี2โปร,โรแกรมก็ลองใช้ดูนะคะทีนี้สำหรับคนที่ไม่ไม่เคยมีเลยการเริ่มต้นใช้โปรแกรมพิกอาร์ตก็คือเราจะต้องลงชื่อสมัครด้วย Gmail หรือไม่ก็ Facebook ส่วนวันนะคะเวลาวันสมัครแอปพลิเคชันอะไรก็ตามวันจะสมัครด้วย Facebook ค่ะเพื่อไม่ให้เข้าถึง gmail ของเรานั่นเองนะคะส่วนใครที่มีโปรแกรมแล้วก็มาดูวิธีการใช้งานที่มันมีประโยชน์กับกับ YouTube กับช่อง YouTube นะคะอันดับแรกวันจะขอพูดถึงเรื่องไซการใช้งานไซของ